ันใดว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 ันใดขาดท่านลุงออกก็รู้สึกวันไหนสำนึกลุงออกก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีทั้งบุรุษและสตรี ไปไม่เป็นแล้วพี่พอลงสตรีเลยงงทุกทีมันไปต่อไม่ได้ เอาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วนะมาแล้วจ้าตรงเวลาหรือเปล่าไม่ทราบเท่าที่นัดกันเอาไว้ประมาณ2 ทุ่มบวกลบครึ่งนาทีว่าครับพี่น้องความจริงนะหลุดไปตั้งเยอะแยะแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแล้วพี่น้องเลยนะฮะเท่าที่เวลาสติปัญญาจะเอื้อวันละเล็กวันละน้อยจุดๆวันละนิดจิตจำใสเขาว่าจุดๆวันละนิดจิตจำใสอะไรจุดๆรับไม่ได้แน่จริงปล่อยภาษามาเสียก็ยอมรับว่าแน่ไม่จริงครับก็เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจเอามาวันนี้จะไร้ยาวเรื่องอะไรก็คำสงสัยปรัชญาเหรียญสองด้านด้านซ้ายก็สงสัยบางทีก็สงสัยด้านขวามีคำตอบที่ด้านซ้ายสงสัยด้านซ้ายมีคำตอบที่ด้านขวาปรัชญาเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เอานอนก็ไม่ได้เอาแน่ก็ไม่ได้มันพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งไม่สามารถที่จะสรุปเป็นบัญญัติหรือว่าสรุปเป็นนิยามได้นะปรัชญามันคืออะไรไปค้นหาเอาพจนานุกรมเอาเองแล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอยากจะรู้จังแต่สำหรับลุงงอกก็ปรัชญาไม่ว่าจะอยู่ในพจนานุกรมหรือว่าอยู่ไหนๆก็ได้นะครับมันก็งั้นๆแหละเอาเช่าเข้าจริงก็ไม่ถึงไหนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนเพราะคำนี้พูดกันมามากมานานแล้วอย่างน้อยสุด4-5เป็นปีนะฮะปรัชญาปรัชญาเนี่ยมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะจะคืออะไรก็ช่างเขาเถอะจะแปลว่าอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เวลามาเป็นเราแล้วก็สิ่งนั้นเรียกว่าพุทธปรัชญานะซึ่งแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสีวิไลก็ได้สมัยนั้นใช้มาเยอะแล้วปัญญาที่ประเสริฐเลิศสีวิไลนะงั้นก็ลองวันนี้มาไขคำว่าปัญญาพุทธปรัชญาดูสิว่ามันจะไปยังไงมันจะมายังไงมันจะจับเถือใส่ธรรมหรือเปล่านะหรือจะดำน้ำไปขุ่นๆหรือไม่จากคำถามก็ว่าได้เพราะว่ามีผู้สงสัยให้ผมจำคนสงสัยก็ไม่ไหวหรอกครับเอ้าอยากจะรู้ก็อ่ะลอยลมลอยอากาศมาให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้สดับกันตามเกิดตามมีเท่าที่เวลาและหรือสติปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนจะเอื้อแปลว่าเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะเก็ตอินทูเข้าสู่ขั้วหัวใจของกันและกันนะครับความมีอยู่ว่าของสุดยอดของกลุ่มอมิตพุทธอมิตพุทธก็คือ
เรียกว่าถนนสายพุทธแห่งมหายานนะครับพุทธแห่งมหายานแห่งมหายานจะไปปื้ดปื้ดปื้ดไปเลยที่สุดของที่สุดนะของมหายานที่จะไปถึงตรงนั้นได้ตรงสุดนะฮะสุดของที่สุดฐานที่สุดไม่ได้ประมาณนั้นครับมีคำมีความว่าพุทธนั่นเองพุทธทีนี้ทางด้านฝ่ายหินยานหรือเปล่าที่ถ่ายทอดถ่ายเทเข้ามาพุทธะพุทธะมาให้คนในผู้ในสังคมในตลาดสดตลาดแห้งได้รับรู้ว่าพุทธะเนี่ยมันแปลว่าอะไรคืออะไรจดจำกันมาหลายร้อยรุ่นคนละมั่ง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 ความว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะหินยานหรือวัชรยานเนี่ยหินยานวัชรยานใช่หรือไม่รู้นะประมาณนี้แหละครับพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานเห็นไหมทางฝ่ายมหายานก็ทุ่มเทอบรมสั่งสอนนะแล้วก็ไม่รู้แนวทางปลายสุดก็คือพุทธะกันปลายทางเหมือนกันแต่ไปคนละทางดีกว่าเนี่ยก็ได้นะนะเพราะว่าถนนสายที่จะไปถึงสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นู่นนะครับไปถึงจุดที่บอกพุทธปรัชญาหรือพุทธปัญญาตรงนั้นนะครับจะไปทางไหนก็ได้อ่ะแล้วแต่ใครจะมีช่องทางในการเดินแล้วแต่จริตแล้วแต่ความมึนพอใจแล้วแต่ความสนใจใฝ่รู้นะก็แปลว่าทำถนนเองก็ได้ขึ้นไปยังจุดนั้นไม่ต้องเดินตามถนนสายเก่าหรอกเพราะถ้าหากว่าเดินตามถนนสายเก่าแล้วรองเท้าคู่เก่ามันเดินย่ำต้ออยู่อย่างนั้นงั้นก็ถอดทิ้งซะสวมสายคู่ใหม่ต่อไปความก็มีว่าพุทธปรัชญาเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มต้นจากคำว่าตื่นรู้แล้วก็เบิกบานนะตื่นรู้เบิกบานนะพุทธคำนี้ความนี้น่าจะเป็นในรูปแบบที่บอกพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะฮะนะตื่นรู้เบิกบานฟังให้เป็นนะครับภาษานี่มันแค่เป็นแง่เป็นมุมนิดเดียวนะฮะภาษามันสื่อความมาให้เกิดความเข้าใจอีกด้านนึงก็คือภาษาก่อให้เกิดการทะเลาะกันของเก่าของใหม่นี่นะครับของเก่าก็จำมาเช่นนั้นนู่นนี่นั่นพอเวลามาเจอของใหม่รองเท้าคู่เก่าก็เป็นเช่นนั้นรองเท้าคู่ใหม่ก็เป็นเช่นนี้ประมาณนี้ครับก็บอกว่าอ่ะนั่นก็พระพุทธเจ้ากันแล้วกันจะเริ่มต้นจากว่าตื่นรู้แล้วก็เบิกบานนะส่วนพุทธะที่จำกันมาหลายร้อยคนแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานเทศประการใดจีวรการใดนำมาขึ้นตาช่างนั่งแชร์นะให้ท่านอยู่หน้าจอและอยู่ในจอลองใคร่ครวญเล่นๆดูว่าแล้วก็ลุยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าตื่นแล้วก็รู้แล้วก็เบิกบานอธิบายความว่าวันหนึ่งเวลานั้นนะทุกคนสัตว์โลกทุกตัวต่างก็หลับบางคนก็ฝันไปบางคนก็เกิดนิมิตไปนู่นนี่นั่นไปเที่ยวป่าหิมพานต์บ้างไปเที่ยวนู่นนะฮะในใต้สะดือทะเลบ้างไปเที่ยวเหนือเมฆเหนือหมอกบ้างไปเที่ยวจักรวาลนู่นนี่นั่นบ้างไปเที่ยวนิมิตไปเที่ยวไปสุดกูไปเลยนะครับไปไหนบ้างก็ไม่รู้ละกำลังจะบอกว่านักปฏิบัติบูชานะครับนักปฏิบัติบูชารุ่นไหนก็ไม่รู้แหละมันคงจะสืบสานกันมาเรื่อยๆเนาะปฏิบัติไปปืดไปนะส่วนแล้วก็มากเลยอ้าวหลับซะก่อนหลับเอาก็ง่วงก็หลับเนาะ
ิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำง่วงก็นอนเอารับ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 ฟังดีครับจุดนี้เป็นจุดออฟพอยต์วิวนะฮะหลับหลับเนี่ยครับหลับหลับนี่ระวังอย่าหลดนะฮะก็จำคำสำคัญไว้หนึ่งคำว่าหลับนะครับรับโกนกา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 ตื่นเช้าก็มาวิ่งเข้าห้องน้ำก็ไม่ทันนะเทลงแถวนั้นที่นอนนะครับเพราะว่ามีผู้คนเป็นต่อมลูกหมากหลวมต่อมลูกหมากหลวมลงจากที่นอนปุ๊บเทเลยแบบนั้นไม่ไหวครับนั่นนะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเทหมดส่วนฝ่ายแม่เนี่ยอะไรน้อหลวมฝ่ายพ่อเนี่ยต่อมลูกหมากหลวมฝ่ายแม่ไม่รู้ไอ้เลยหลวมคิดเองแล้วกันโตแล้วนะเทตื่นมาก็เทเลยประมาณนั้นวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันเลยครับหลับโกนกากาหลับเมื่อไรก็ไม่รู้โกนกากาวันแล้ววันเล่าอ้าวผ่านไป อีกส่วนหนึ่งไม่ยอมหลับทีเนี้ยทำสมาธินึกถึงศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลสมาธิภาวนาจะก่อให้เกิดปัญญานะเอาบ่นไปท่องไปภาวนาเข้าไปจนถึงจุดหนึ่งเอาหลับต่ออีกมันไม่ไหวหลับอันนี้ก็โกรธเหมือนกันกากากาเหมือนกันตื่นช้ามาอ่ะมีเรี่ยวแรงแข็งขันไปประกอบสมาชีพชอบตามปกติคืนแล้วคืนเล่าวันแล้ววันเล่านะแต่สำหรับพระพุทธองค์เองทีเนี้ยคืนหนึ่งวันหนึ่งเวลานั้นนะเอ้าก็ทำสมาธิไปตามบทบาทลีลาของพระองค์เนาะไปเรื่อยไปเรื่อยครองอะไรครองสติอยู่นะสติสมาธิสติสมาธิสติสมาธิอยู่สติสมาธิแปลว่ารู้ตัวนะสติแปลว่ารู้ตัว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 ไปเรื่อยโดยใช้หลักอานาปานสติแปลว่าพิจารณาแผ่วลมลมแผ่วแผ่วลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกเข้าก็ค่อยออกก็ค่อยเรียกว่าพิจารณาลมหายใจประมาณนั้นครับปึ๊ดเปิ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 ดมาแล้วก็ม้อยม้อยแป๊บเข้าไปถ้าเป็นการหลับทั่วๆไปก็คือหลับเลยตื่นเช้ามาก็ต่อมลูกหมากหลวมฝ่ายแม่อะไรหลวมกันไม่รู้เทลงนั้นแต่พระพุทธองค์ไม่ใช่ไม่หลับไม่หลับถ้าคิดเป็นวงกลมนะไม่หลับไม่หลับสตินะฮะพระองค์แค่ไม่ตื่นแปลว่าหลับไปครึ่งหนึ่งของวงกลมสติหายไปแป๊บสติมันขาดตอนไปแป๊บครึ่งวงกลมตื่นทีเนี้ยฮะว้าวเวอร์วายเวอร์ห่วยอะไรกันนะกันนะบอกว่าเบิกบานเบิกบานลีลาของผู้เขาเบิกบานตื่นแล้วก็เบิกบานตื่นรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งนะรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งรู้แจ้งในวินาทีแรกหรือนาทีแรกคำถามนั้นเล่นรู้แจ้งเรื่องของนอกตัวหรือในตัวรู้แจ้งเรื่องของนอกตัวของพระองค์หรือรู้แจ้งในตัวของพระองค์
ไม่ต้องอธิบายมากแล้วของแค่นี้ก็พระองค์เป็นคนนั่งตรงนั้นนอนก็ไม่รู้แล้วครับพระองค์ก็หายใจเองใช่ไหมจะให้ไปรู้นอกตัวได้ไงสติสมาธิมันเรื่องราวของตัวเองสติสมาธิจิตเนี่ยก็อยู่กับตัวเองลมหายใจของตัวเองสติก็คลอเคลียร์อยู่นั่นนะอยู่ๆมันก็วับสติหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งวงกลมบ้าแล้วก็เซตซีโร่ตรงนั้นนะครับน่าเซตซีโร่เป๊ะเชี่ยชั่วช้าภาวะอากาลิโกเกิดขึ้นทันทีอากาลิโกเอหิปัตสิโกปนะดิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยุหิเตงอย่าลืมสาธุนะอามินอเมนโอมและอมิตพุทธด้วยก็ยิ่งดีผมว่านะภาวะอย่างนี้น่าสนใจนะว่าแล้วก็มันหลับไปครึ่งถ้าคนเรียนวิทยาศาสตร์ทางไฟฟ้าทางคลื่นนะก็คือเส้นตรงเส้นนึงเนี่ยในแนวราบคลื่นมันก็ไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้เองสติก็จะหายไปแค่นี้เองแป๊บว่าแล้วก็เป็นเส้นตรงเป๊ะเพราะมันไม่ข้ามไปอย่างนี้มันเป็นเส้นตรงพื้นไปเลยสุดกูเลยอินฟินิตี้เลยหาที่สิ้นสุดไม่เจอเลยเห็นไหมไม่รู้สุดตรงไหนไอ้จุดเกิดได้แต่แค่ภาษาคืออากาลิโกมันเป็นเซตซิโร่อากาลิโกอากาลิโกมันได้แค่ซีโร่แนวตั้งก็เปิดแนวราบก็แป๊ดมันได้แค่ตรงนี้เนี่ยคำว่าสติหายไปครึ่งหนึ่งของวงกลมงั้นตรงกลางคืออินเตอร์มีเดียตภาษาของไฟฟ้าคลื่นพวกคลื่นอินเตอร์มีเดียตคลื่นจุดนี้ต้องบอกว่าไม่มีคลื่นนะครับไม่มีคลื่นตรงกลางจะไม่มีคลื่นคลื่นวงกลมปื๊ดเข้าใจออกไหมครับนี่เป็นเรื่องแปลกก็แล้วกันง่ายดีโอเคไหมโอเคไหมครับมองก่อนนะครับเชสวัตตัวนี้คือวงกลมวงหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมตัดกลางเป๊ะนะครับมันก็ได้เป็นตรงกลางออกไปไอ้ตรงกลางนี้นะฮะที่เรียกว่าเส้นปัญญานะครับพุทธปรัชญาก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนี่คำว่าพุทธปรัชญาอธิบายความได้ตามลีลาและวาจาของหนุ่งออกตามเนี่ยครับนั่นๆๆเสร็จแล้วก็เลยถึงบอกว่าตื่นก่อนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลับพระองค์ก็หลับไปครึ่งเดียวเองหลับไปครึ่งวงกลมแล้วตื่นเลยตื่นก็เบิกบานว้าวอะไรกันว้าวว้าวรู้ไปทุกสรรพสิ่งเนี่ยแค่ก็รู้ตัวเรียบร้อยแล้วก็จะรู้ตัวเสร็จทั้งหมดเลยมันทำไมถึงอธิบายง่ายนักหนาเพราะเป็นคนที่พูดว่าพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นขออภัยพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความไปหังการนั้นคือส่วนย่อของจักรวาลส่วนย่อของมหาจักรวาลและส่วนย่อของทั้งหมดของเอกภพงั้นเพียงเสี้ยววินาทีเดียวรู้ปิ๊บครึ่งวงกลมรู้แป๊บเดียวมันจะรู้หมดไปทั้งแสนโกฏจักรวาลมันจะพร้อมกันเหลือเชื่อมากครับพิปานาญาติโกคนที่กาสิ่งที่นึกออกแล้วฟังอย่าเชื่อนะมันเหลือเชื่อนะมันเกินเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อมันใช่ป่ะก็มันเหลือเชื่อมันเกินเชื่อฉะนั้นท่านอยู่หน้าจออย่าเชื่อนะอย่าเชื่อลุงงอกนะย้ำเนี่ยอย่าเชื่อนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะพี่เออโง่จริงนะก็ด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้พระพุทธองค์จึงบอกว่ามีกัลยาณสูตร10ข้อ10ประการมาให้พุทธศาสนิกชนได้พินิจพิจารณาคือ1อย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เล่ากันมา5 6คนปีแล้ว
อย่าเชื่อคนที่เกิดก่อนเล่าให้สุกันฟังฟังกันมา 2,500 600ปีมาแล้วอย่าเชื่อตำราที่เขียนเอาไว้ 2,000 3,000 5,000 ปีมาแล้วอย่าเชื่อเหตุผลว่ามาแล้วนะอย่าเชื่อตำนานมาแล้วนะจะว่าไงแล้วจะให้ทำยังไงก็บอกว่าอย่าเชื่อมันก็ถูกนะผมว่าตามนัยยะนี่ก็บอกว่าอย่าเชื่อก็ถูกใช่ไหมจนกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองตามนัยยะที่ลุงหนอกเล่าสู่ฟังหรือไม่เป็นคำถามเพราะเป็นอนาคตนี่เมื่อกี้ผมว่าผมหลับตาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ดีไม่ไปสะดุดต่อซะก่อนไม่เจอจระเข้งับซะก่อนเมื่อกี้นี้ก็หลับตาดีไม่เจอผีสางนางไม้เสือกระโดดกัดซะก่อนดีนะพอไหวไหมนี่แหละครับว่าพุทธปรัชญามันเกิดขึ้นในวาระตรงนี้เองเพียงจะว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีมันก็ไม่มีหรอกครับ ครึ่งวงกลมครึ่งความถี่นี่คือความถี่เรื่องนี้ถ้าผมทำมือแค่นี้ก็คือวงกลมนะครับบอกให้ทราบว่าขึ้นลงคือวงกลมนะครับจำด้วยเห็นไหมดูสิครับอ้าวใครอ่านเป็นวงกลมได้แค่ทำขึ้นกับลงเนี่ยแต่บอกให้แซ่บนะขึ้น180องศาใช่ป่ะคุณนะลง180องศาเหมือนกันหรือกลางแขนเนี่ยถ้าผมทำอยู่แค่นี้เปิดกลางอยู่แค่นี้ป่ะนี่คือครึ่งวงกลมเอามาก็1 วงกลมดูแล้วจะเป็นวงกลมให้ดูนะครับปึ๊บเห็นยังผมไม่ได้เปลี่ยนแขนไปไหนนี่เพราะฉะนั้นวงกลมเนี่ยรถคันหนึ่งจอดอยู่สนามหญ้านั้นคือวงกลมวงหนึ่งนะครับมนุษย์มดตัวหนึ่งคือวงกลมวงหนึ่งนะครับทุกอย่างจะเริ่มจากวงกลมวงหนึ่งนะฮะถ้าคิดไปตามขนาดเล็กๆก็นิวเคลียสก็ได้ไปนู่นเลยเวลาไปเป็นวิชาฟิสิกส์มาเลยว้ายลูกหงอกว้ายมีหน้าเนี่ยถึงได้รู้ของอ๋อนี่เหรอพุทธศาสตร์เป็นนี้เหรอวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เป็นงั้นเหรอและธรรมศาสตร์มานั่งพูดอยู่นี่ในธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะแล้วอะไรต่อล่ะนะจิตศาสตร์เพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันมีมาตั้งแต่คำว่าจิตศาสตร์นะครับมันต้องจิตอย่างเดียวนะครับมันต้องได้ทั้งจิตต้องสะอาดและบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงขอได้โปรดอย่าเชื่อลุงหงอกเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสไว้กับชาวโลกว่าอย่าเชื่อพระองค์นะจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เดินตามรอยพระองค์ไปนะหรือจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคำบอกคำเล่าคำสอนนั้นเห็นจริงเห็นแจ้งประการใดขอให้ท่านเชื่อมั่นในตัวของท่านเองว่าสิ่งที่ตถาคตพูดเมื่อวันนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วนะวันนี้ถามว่ามีใครเจอกันกี่คนกี่ท่านถ้าเจอแล้วก็บอกหน่อยเด้อสิบอกใครจะขออนุญาตเตะตัดขาเอาปากเนี่ยโอ้ไปใหญ่แล้วโอ้ปะอ่ะดูสิลองหัวมือสิใครเจอบ้างหน่อยว่าเป็นไงถ้าชอบก็แชร์ดูสิที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวเจ๋งไม่เจ๋งเอาอุ๊บโอ้ยเอาแชร์ชอบปึ๊ดเอาไปเลยจ้ะอ๋อนี่เลยเขาเรียกว่าแชร์กับโอ้โหปืนนี่ขนาดหลับตาพูดนี่อ่ะถ้าลืมตาพูดจะขนาดไหนอายุใหญ่โอ้โหนี่เหรอทั้งชอบทั้งแชร์เข้าไปเหนื่อยยังเหนื่อยยังว้าววิวเอ้าเอ๊ะยังไม่อยู่ดีเหรอพอแล้วหยุดก่อนเดี๋ยวเหนื่อยนะพี่
โอเคเอาละมานั่นคือส่วนหนึ่งนะครับพุทธะพุทธเจ้าก็มาจากคำว่าตื่นแล้วนะฮะจึงรู้และจึงเบิกบานสำราญใจนะครับถ้าหลับอยู่มันจะรู้ได้ไงบริบทคำว่าหลับโอเคไหมมันพุทธะที่สุดสังกัมมากับพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานรู้แต่ก็แค่นี้ครับกี่พันปีไปแล้วที่ว่านั้นนะครับเอาละที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะฟังทันไหมท่านเองนะครับถ้าฟังทันก็เข้าใจเพราะที่นี่มันจะมีครับว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะหรือในหนุ่มรับได้หรือรับไม่ได้เดี๋ยวทำคำว่าถูกผิดเข้ามาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวกั้นตัวเองนะถูกผิดนี้ถูกผิดนี่มันทำข้อสอบเข้าใจไหมเออมันทำข้อสอบถูกผิดนะตามตำราคือถูกผิดโอเคไหมครับผิดจากตำราถูกต้องตามตำราคำว่าถูกผิดดังนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันเกินตำราหรือว่าก่อนที่จะมีตำราโอเคไหมตำราที่เขียนไปไม่ถึงก็เพราะตรงนี้แหละครับมันจะไม่มีบัญญัติมันจะไม่มีให้ร่ำให้รู้เลยครับนั้นสิ่งนี้มันไปได้โดยการเข้าถึงเข้าใจมั้ยครับก็แปลว่าไม่เหมือนใครใช่นะก่อนนี้แล้วก็บอกว่าลุงออกนั้นจะขึ้นต้นกับว่าวันใดขาดท่านลุงออกก็รู้สึกวันไหนสำนึกลุงออกก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีทั้งบุรุษและสตรีรู้สึกเห็นรู้สึกเห็นไหมทั้งบุรุษและสตรีก็รับอะไรไม่เป็นแล้วครับผมติดขัดได้แค่นั้นแล้วมากกว่านี้ก็เป็นน้องสุรพลไปตั้งนานแล้วนะได้แค่นี้ถ้ามากกว่านี้เป็นน้องสุรพลวิสมบัติเป็นตั้งนานแล้วพี่เอ๋ยนะๆๆๆอ่ะต่อมาก็ดูซิว่ามีไผถามไทยหรือเปล่าสรุปนะเมื่อกี้ก็มี2คํานะครับว่าเริ่มต้นก็คือคําว่าพุทธะท่านที่จํามาก็คือรู้ตื่นเบิกบานนะครับตามที่เคยจดเคยจําเคยฟังมานั่นแหละเข้าใจมั้ยครับส่วนทางลุงหมอคือพุทธะที่ว่านี่คือพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะครับพระองค์ไปร่วงรู้ในสภาวะอะไรก็เลยเล่าสภาวะตอนนี้ให้ฟังกันนะครับว่าคือเสี้ยววินาทีที่ว่านั้นมันก็เซตซีโร่เป็นอัตตาลิโกทันทีก็รู้ทั้งแนวตั้งแนวราบแนวตั้งก็เปิดคือไม่มีความถี่นะครับความถี่มันเร็วจนกระทั่งมันหยุดก็คือนิ่งเข้าใจไหมความถี่คืออนิจจังขึ้นลงอนิจจังจะไปอย่างนี้ก็อนิจจังเหมือนกันจะไปในโลกขึ้นข้างนี้ก็อนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุจราธรรมะขาบายาธาฟังบังฟังบังเผาบังตอนนี้ก็เป็นความถี่คืออนิจจังนั่นเองควันตั้มก็ว่าได้นี่คือควันตั้มเห็นไหมขึ้นลงนี่คือควันตั้มความถี่ควันตั้มจำไว้นิดนึงครับออกนี่ก็ได้ควันตั้มเห็นไหมครับหรือคลื่นก็ได้ควันตั้มอะไรบ้างคลื่นก็เหมือนกันนะคลื่นกับความถี่มันจะกันไม่ออกนะพูดถึงคลื่นก็ต้องพูดถึงเรื่องความถี่นะพูดถึงความแรงก็พูดเรื่องของแสงพูดเรื่องของความกดก็ต้องพูดเรื่องความดันเนี่ยพูดเรื่องแวคูมก็ต้องพูดเรื่องเพรสเชอร์ว่าไปโน่นมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยพูดเรื่องของท่านก็ต้องพูดเรื่องของผมใช่ไหมฮะใช่นะพูดเรื่องของคนที่อยู่ในจอนะมันก็เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่หน้าจอนะใช่ไหมครับเพราะถ้าหากว่าท่านไม่อยู่หน้าจอผมไม่อยู่ในจอมันจะไปเจอกันได้ยังไงอ่ะเห็นไหมครับใช่นะมันก็พูดแค่คนสองคนนั้นระหว่างท่านกับผมระหว่างท่านกับผมคำว่าท่านเนี่ยมันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านเนี่ยนะเป็นหลายสิบล้านว่าไปผมมีคนเดียวอ่ะเนี่ยโอเคนะครับพอเข้าใจตรงกันได้ก็ไปต่อก็แข่งมนุษย์เราเข้าใจตรงนั้นก็เดินตามกันไปได้เดินตามก็ยินดีเหยียบร้อยไปเลยไม่เป็นไรหรอกครับเหยียบร้อยไปเลยตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเขาว่างั้น
ตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับอ้าวดูสิครับราชบุรีฝนตกดีไม่ใช่รับฟังที่ปากช่องเอาเข้าไปลุงงอและทีมงานเอาเข้าไปลุงงอสบายดีเสียงนั่งฟัดเจนเอาเข้าไปปืดชั่วเชียช้าเข้าไปมีคำถามตามมาเลยนะพี่นะสงสัยก็ตามมาครับมาค่อยๆถามกันแต่ถามแรงนะโอ้ยเวลาทักก็ทักค่อยๆนะลุงงอกต้องใจไปเหมือนกันนะทักค่อยๆหน่อยโอ้ยอ้าวมีอนนท์ฟังด้วยเหรอเนี่ยเฮ้อมีท่านอนนท์ฟังด้วยเหรอเนี่ยที่นี่เออมาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านอนนท์เนี่ยอนนท์รักราวีเนี่ยโอ้มีท่านอนนท์ตามมาฟังถึงขนาดนี้ใช่แล้วฮะยินดีครับยินดีก็พยายามที่จะดูว่ามีคำถามไหมนะอย่าเชื่อผมพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองงับอากาศทุกวันตามดูตามรู้ทุกวันแนะนำเพื่อนไปด้วยอย่าเชื่อผมพิสูจน์ได้ทำเองจึงจะรู้ใช้คำนี้เลิกใช้คำว่าพิสูจน์ครับนะครับรู้จักลุงงอกเลิกชะเลิกใช้คำว่าพิสูจน์นะครับเพราะคำว่าพิสูจน์นั้นมันว่าด้วยเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์นะครับสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมันทำเองนะ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 โอเคนะเลิกใช้คำว่าพิสูจน์ซะนะรู้จักลุงงอกเอาคำว่าพิสูจน์ทิ้งทะเลไปมันติดพิสูจน์มันถึงได้ยุ่งทุกวันเนี่ยครับใช่ไหมครับเอะก็พิสูจน์เอะก็วิจัยโอ้ยวิจัยไปหาแมวทำไมวิจัยสารพัดวิจัยลุงไม่ต้องวิจัยแล้วทำไปเลยวิจัยทำแมวทำไมใช่ไหมหมดยุควิจัยหมดยุคพิสูจน์มันถึงยุคทำกันเลยเอาเดี๋ยวนี้เลยเอามันเจ๋งไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยยุคนี้เห็นไหมครับนะหรือเขาจะว่าไงอย่าลืมนะวันที่18เป็นวันที่ลุงงอกไม่เกิดนะครับ18พฤษภานะฮะมีการถวายพระตาขานเพลแด่พระสงฆ์เนรทั้งหมด10รูปนี่เขาเรียกว่าบุญอยากจะทำบุญก็ทำไปแต่ที่นี่ห้ามเมาบุญนะฮะที่บ้านลุงงอกห้ามเมาบุญห้ามซื้อบุญห้ามหลงบุญห้ามหลงบุญห้ามเมาบุญห้ามซื้อบุญได้คำห้ามเมาบุญห้ามบ้าบุญห้ามหลงบุญห้ามซื้อบุญบ้านหนึ่งหมอกเนี่ยห้ามเมาบุญห้ามบ้าบุญห้ามหลงบุญห้ามซื้อบุญบ้านลุงหมอกเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้บุญทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะถ้าอยากจะได้บุญก็ทำให้มันถูกที่ให้มันถูกคนมันถึงเวลาทำบุญ1ปีมี1รอบ1ครั้งนี่เห็นไหมวันที่18พฤษภาคมนะจ๊ะนะจ๊ะส่วนวันที่19นู่นเดี๋ยวนึกไม่ออกถูกจำตัวไม่ได้เดี๋ยวไปลงที่ไหนเนาะริชมอนด์สนามบินเมืองบอสตันริชมอนด์คนที่เขาชื่อโอไวโอกับสามีเขารับอยู่ที่นั่นคอยรับอยู่ที่นั่นเราจะไปตามสเก็ตโดดัจจริตนะสเก็ตดุมไปเป็นหรือเปล่าเป็นที่ว่านี้นะอากาศพญาคุดหนึ่งในสามสหายเขาจ้องมองแล้วก็ไปตามบทบาทลีลาเราเนาะเสร็จจากอเมริกาคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปออสเตรเลียต่อนะครับชาวออสเตรเลียนะอย่าลืมจะไปที่ดูหินกลางทวีปเขานั่นครับเริ่มให้ข้อมูลมาหน่อยครับนะเริ่มให้ข้อมูลคือขอไปเพราะว่าจริงๆแล้ว
ถ้าจะทำเป็นกรุ๊ปไปเลยดีไหมเนี่ยเที่ยวนะลุงออกก็จะตั้งจะปาตั้งเตี้ยวต้องเขาทำกันนะครับแล้วลุงออกทำเองไม่ได้หรอกครับไม่มีคณะทำงานนอกจากไว้บินเดี่ยวได้หรอกครับแต่ไปเป็นครูเป็นต่างมีการจองเยอะแยะนะก็ให้ธรรมะกินครับฝ่ายท่องเที่ยวก็ได้นะส่วนต่างกันเล็กน้อยนะสำคัญอย่าเอาเปรียบกันผมไม่ชอบการเอาเปรียบกันผมไม่ชอบจริงๆนะใครจะเสนอตัวมาก็พาท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ได้นะครับยืนยันผมไม่ชอบการเอาเปรียบนะเพราะฉะนั้นอย่ามาเอาแบบอะไรนะแบบตรงไปตรงมาต้นทุนเท่านี้นะบวกค่าทำงานอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหอย่างเงี้ยทำกันได้ทั้งชาติเลยมั้ยจริงชอบงานอย่างนั้นทำอะไรทั้งชาติงานนั้นอยากจะไปปักหลักอะไรพวกนี้ให้มีความมั่นคงทั้งนั้นอาชีพใช่แล้วครับถ้าแต่อาชีพก็ต้องการอยากให้มีความมั่นคงอยากให้เป็นลักษณะตีหัวเข้าบ้านอย่างเงี้ยผมจะไม่ชอบเพราะยังไงก็พังแน่นอนนะครับไอ้เรื่องเล่นกับใครมาเล่นกับลูกหม่องยุ่งเนี่ยพี่เอ๋ยบอกให้ก็ได้กรุ๊ปที่พาไปเดี๋ยวในกรุ๊ปนั้นนะฮะมาไปเนปาลอินเดียคราวนั้นนะกลับมาเจ๊งเป็นเลยหน้านะครับทัวร์เจ้าของทัวร์นั่นนะครับ เจ๊งเลยหน้านะครับบ้านแต่สลักขาดนะครับบอกให้ทราบไว้เห็นไหมเจ้าของทัวร์เนี่ยผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ผมพูดเนี้ยพวกที่พาไปจะรู้เองผู้หญิงคนนั้นเจ้าของทัวร์เนี่ยบ้านแต่สลักขาดเรื่องของบริษัทยังกันแพ้แตกเลยนะครับเราเลนหน้าได้ครับไม่ได้นะพูดจาอะไรกับลุงหงอกอันตรายจะตายทำอะไรกับลุงหงอกอันตรายตายไปผมก็เฉยๆนะบอกแล้วบอกว่าสามสหายก็ทำงานเขาเองก็พูดอยู่แล้วโอ้ยอะไรกันนักกันหนาลุงหงอกไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะนะนะโอเคนะผ่านไปดูสิมีคำถามอีกบ่มีคำถามอีกบ่คำว่าต้นธาตุต้นธรรมรบกวนลุงอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับลุงออกคำว่าต้นธาตุต้นธรรมรบกวนคุณลุงอธิบายให้ฟังครั้งหนึ่งมันมีอยู่คำมันเป็นชุดคำนะครับอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์ห้าประการนะครับสิ่งนี้ฮะไม่มีมนุษย์ทำขึ้นมาได้สิ่งนี้มันมีอยู่ก่อนที่โลกใบนี้จะเกิดมานะครับสิ่งนี้เป็นนามธรรมล้วนๆนะครับและนามธรรมก่อตัวเป็นสสารนามธรรมคือบริสุทธิ์เนาะล้วนๆเลยมันจะก่อตัวให้เป็นสสารมีสีสันหรรษาต่างๆนะเยอะครับนะสีเยอะแยะนะลุงออกจะบอกว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการ1ทรัพย์สริงคารแปลว่าใครทำอะไรก็ตามก็พออยู่พอกินเหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอตามเหตุปัจจัยของผู้นั้นจะดำรงเนินต่อไปแต่มีความแม้ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับตรงนั้นมันจะเกิดภาพเปิดสภาพตรงนั้นการประกอบสมาชิกอาชีพชอบทรัพย์สริงคารคือทรัพย์สมบัตินั่นแหละแก้วแหวนเงินทองเกี่ยวกับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนั่นแหละทรัพย์อันที่สองนะครับก็คือการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนใดๆ
ทรัพย์ที่3คือรักษาอวัยวะ32ประการให้คงอยู่คงเส้นคงวาลมหายใจจากไปตามอายุไขนะหรือสุดท้ายก็ไปเวินๆไปเวินๆก็แปลว่าเข้าสู่ภาวะที่ร้ายแล้วซึ่งตัวตนนะจะเรียกว่าพระนิพพานก็ว่าได้ภาษาเหล่านั้นนะครับ4อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วต้องถามครูวัชราครูวัชราจำเก่งกว่านี้ไม่รู้หน้าจอป่ะครูวัชราบอกนะครับถ้ากำลังดูอยู่นะครับครูวัชราจำเก่งกว่านี้เพราะท่านเคยมานั่งอ้าปากตากลมลุงออกพูดจาที่นั่งเกล้าจนกระทั่งจำขึ้นใจเวลาท่านดูมาฟังผมบรรยายนะครูวัชราเนี่ยมีสมุดเล่มนั้นจดเอาว้ายผมบอกจดบ่อยนะสมุดนิสิตนะเคยขู่ท่านเอาไว้ ผมขอรู้เหมือนนะครับคุณครูนะช่วยจำแทนหน่อยโอ้ยลุงออกรู้จำก็รู้ไม่จริงก็บอกแล้วไงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำบอกหน่อยบอกหน่อยมีหวังด้วยนะไม่ทราบอยู่ป่ะถ้าอยู่ก็กรุณาหน่อยนะคุณครูเอ๋ยช่วยหน่อยมีหวังด้วยดูสิใช่นี่ไงครูวัชราเนี่ยจะหนีทีนี้อ้าวชี้ตัวแล้วทีนี้อ้าวนี่ไงครูวัชราชี้ตัวนะอ้าวครูตอบปัญหานักเรียนได้แล้วนะนักเรียนถามมาเนี่ยอริยสัพ5ประการมีอะไรบ้างคุณครูนักเรียนถามนะเร็วๆนักเรียนชื่อว่าสุชาติเจอสุวรรณเนี่ยถามมาเนี่ยเร็วมันเปลี่ยนห้องนะเอาเร็วคุณครูอ้าวนึกว่าใช่ยังอีกเหรอเร็วๆคุณครูไม่หรือว่าหลับอยู่โอ้ยขอตัวช่วยหน่อยเอาส่งซิใครซื้อมาหน้าจอสิเร็วๆหน่อยยกของมือสิเร็วๆหน่อยมีใครบ้างเอาเร็วๆๆคุณครูจะได้ทำงานก็เรียกว่ายกของมือเนี่ยนะเร็วๆเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยกองเชียร์เร็วๆคุณครูเอาไม่เห็นมียกมือขอทราบมาเห็นไหมคุณครูเห็นไหมตึงเห็นไหมนั่นไหมไหมชอบเนี่ยชอบแชร์แชร์เนี่ยแบบเนี้ยงั้นสิเร็วคุณครูปลุกนะนักเรียนปลุกเต็มที่แล้วเนี่ยเร็วเนี่ยมาไม่ใช่คนอยากจะรู้จริงนะครูนะเร็วผมไม่ใช่แกล้งนะผมจำไม่ได้จริง2-3 ข้อโอ้โหดูสิเต็มจอเห็นไหมเร็วช่วยกันหน่อยโอ้ยให้แต่ลุงหนองช่วยลุงหนองหน่อยไม่ได้เชลเลอร์พี่ก็ลุงหนองช่วยก็นึกถึงช่วยคุณแม่คุณครูเล่าประวัติให้ฟังก็ได้ช่วยคุณแม่90แล้วคุณแม่เอามายังอีกโอ้กนกวันมาก่อนเว้ยมีทรัพย์มีกายครบ32ประการ132ประการนะเห็นแล้วใจเย็นมีทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินของคาร2รักษากายครบ32ประการ4ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน5มีร่างกายแข็งแรงโอเคทรัพย์ทางปัญญาด้วยครับมีทรัพย์ธรรมญาด้วยโอ้โหเห็นไหมมีทรัพย์ทางปัญญาด้วยนี่แหละสิมันต้องอย่างนั้นสิช่วยกันคุณสุภาวดีเพ็ญสุธีครับผมติ๊กจิ๋วเป็นบิ๊กครับทรัพย์ทางปัญญาใช่ศีลสมาธิภาวนาปัญญานะครับทรัพย์ทางปัญญาโอเคตรงนี้แหละแม่ไอ้ตัวเองก็พูดจังเนี่ยไม่ได้จำบอกตรงๆฟังในที่รวบรวมได้แล้ว1ทรัพย์ทางปัญญาอริยทรัพย์5ประการ1ทรัพย์ทางปัญญานะ2ทรัพย์สรีรคานคือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่คือทางโลกโอเคไหมทรัพย์ทางโลก3คือทรัพย์ที่ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนโอเค4คือความแข็งแรง5อวัยวะครบ32ประการไม่มีใครมาหลอก
หลอกต่อมดลูกมดหลานไปนั่นแหละคนที่เป็นเพศแม่ใช่ไหมครับช่วยจำนี่นะช่วยจำขอบคุณมากๆครับเห็นไหมพอเวลารวมพลก็ดีอย่างเงี้ยขอบคุณครับคนที่ยกมือเชียร์ก็เชียร์กันโอเคครับแชร์ๆนี่ต้องนี้สิครับมันถึงจะไปด้วยกันได้โอ้ยคนอยู่บ้านหลังเดียวกันโรงเรียนเดียวกันพายก็ต้องพายด้วยกันมั้งสิอีก3คนเอาคนพายคนนึงไม่พายมันก็ไม่หนุกพี่เอ๋นั่นๆนะต้องให้มันหนุกเออหายเลยคุณครูโอ้ยมาถึงเนี่ยเจอนักเรียนตีแล้วมาคราวหน้าจริงขอร้องคุณครูคุณครูไม่มาเลยมาถึงนั่งเก้าเดี๋ยวนักเรียนตีครูทีนี้ เจอจะครูที่เรียนเอาละขอรับประวัตินึงนะขออนุญาตนะคุณครูนะครับเรื่องของคุณแม่ของคุณครูที่ว่านี่นะท่านอายุ90กว่าแล้วท่านไปผ่าตัดผ่าต่อได้ไหมครับเข้าออกโรงพยาบาลเรื่องของมดลูกมดหลานนี่นะครับไว้ภายในจะเป็นลำช่องลำไส้ว่าไปแผลเย็บไม่ติดเย็บมาทะเลกันน้องโอ้โหตั้งกี่ครั้ง5 6 7 8ครั้งนะมั้งผมก็ไม่ค่อยจำเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่หรอกวันหนึ่งทีเนี้ยครับผ่าตัดเหมือนกันนะครับได้เวลาที่จะ3วันไปแล้ว5วันไปแล้วน้องเริ่มไหลแล้วคุณครูก็โทรศัพท์มาถึงผมที่นั่งกล่าวเนี่ยแล้วก็เอาเสียงเอาโทรศัพท์ไปให้คุณแม่ฟังเท่านั้นอ้าวฟังเสียงให้ดีเสียงกระมังตกอยู่ที่สูงอย่าคิดอะไรมากนะคุณยายเราก็ว่าไปตามเรื่องตามราวเราอ้าวพร้อมยังพร้อมก็หายใจลึกๆนึกถึงพระราชบิดามารดาว่าไปโน่นเปิดใส่เสียงกันไปแบบนี้นะฟังสองเสียงให้ได้หนึ่งเสียงแบบนี้โอเคไหมอีกครั้งหนึ่งเสียงแบบนี้สองอย่าลืมนะฮะเสียงเป็นคลื่นนะคลื่นไม่ใช่เสียงแต่เสียงเป็นคลื่นนะฟังต่อไปนิดนึงคลื่นเป็นพลังงานพลังงานก็คือคลื่นเพราะฉะนั้นพลังงานก็คือเสียงโอเคไหมครับแต่ลุงงอบอกเสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เสียงทั่วๆไปนะเสียงหมูเสียงหมาเสียงกาเสียงไก่เสียงใครก็ได้มนุษย์ในโลกใบนี้มีทั้งหมดเซซะว่า 7,000 ล้านคนนะเสียงของมนุษย์ 6,999 ล้านคนก็ทั่วๆไปเสียงพวกนั้นแต่มันมีคนหนึ่งตัวนั้นน่ะมันมีเสียงพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ไม่บริสุทธิ์อยู่อะไรทำนองนี้ครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยพอเข้าหูสู่ใจของคุณแม่ของครูเมื่อกี้เนี่ยคุณครูวัชรานะครับขออนุญาตนะครับคุณเอ่ยชื่อท่านสักนิดนึงเพราะว่าพอคุ้นเคยกันพอที่เอ่ยชื่อเอ่ยนามกันได้หลักคนนึงนะก็เนี่ยฮะปล่อยเสียงเนี่ยเท่านั้นแหละครับ2วันมั้งวันที่2วันก็ไม่ทราบหรอกครับโอ้โหหนองออกมาจากตับไตไส้พุงเนี่ยออกมาปืด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 โอ้โหออกมาเยอะมากเลยจากนั้นมาก็ดีวันเดียวขึ้นถึงทุกวันนี้นับถอยหลังไปประมาณไม่น่าจะน้อยกว่า12ปีไม่น่าน้อยกว่า12ปีหรือ15ปีเอา12ก็แล้วกันนะถ้าจริงเหมือนกันในเวลาเจอคุณครูนั้นเนี่ยจะเล่าสู่กันฟังจาก
เสียงของลุงออกหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ออกจากเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงออกไปนั่นคือพูดเมื่อไหร่ก็สนุกมันดีนะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่านะแล้วก็จ้ามกันมาตลอดคนนี้จ้ามกันแค่เสียงนะครับก็แปลว่าถ้าเขาบอกว่าพวกน้องต่างจะมีเชื้อแบคทีเรียมันเชื้ออะไรสารพัดนะลุงออกลุงออกบอกว่าไม่มีหรอกเชื้อโรคก็คือตรงนี้เชื้อโรคไม่มีหรอกมีแต่สัตว์โรคใช่ไหมครับใครบอกว่าเชื้อโรคหนีไปไกลแบบนั้นครับถ้าบอกว่าสัตว์โรคไม่ใกล้สัตว์โรคต้องไม่รังแกกันใช่ไหมครับไม่เข็นฆ่ากันใช่ไหมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะก็ใส่สองกล้องไปหายตัวเล็กหาไปหาไปเจอปุ๊บฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมมันได้รับโทษต่อไปนี้ได้รับโทษแน่นอนนะครับมันถึงเวลาไล่ฆ่าแม้กระทั่งเขาทำอะไรเราไม่ได้ไปไล่ฆ่าเขาไปคิดว่าเขาทำลายเราเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งเพื่อกรุณาทราบสิ่งที่เราสู่กันฟังนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าศาสตร์ของ ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตคำว่าธรรมศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันพืชกับสัตว์ต้องพึ่งพาอาศัยกันโอเคไหมครับพืชกับสัตว์ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันจะฆ่ามันทำไมล่ะสัตว์เขามาเป็นอาหารมนุษย์เรากินไปสิครับกุ้งหอยปูปลานั่นน่ะเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมล่ะผักเผือกผลไม้รากไม้พืชทุกต้นเป็นอาหารใช่นะน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารดีไหมพี่คิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ครับนอกนั้นเป็นพิษหมดไอ้ที่เขาว่ายาเนี่ยเป็นพิษหมดโดยพวกยิ่งเคมียาที่ทำด้วยเคมีเนี่ยนั่นคือพิษก็ท่องเอาบ่นเอาภาษาลุงออกถ้าใครบอกว่ายาเคมีเป็นยาแบบมาสังกับสาวสังกับสาวเอาปากมาด้วยจับยัดให้ดูสิก็แน่แหละกันวันรถนี่คือยาเนี่ยลุงออกลูกหลานอย่าเยี่ยงอย่างนะครับนี่คือยา ก็ยาสูบโอ้ยยามีไว้ทั้งสูบ มีคนทักจังนะฮะลุงออกไปกลัวเป็นมะเร็งปอดเลยไปกลัวมันทำไมนี่ก็ผมไม่รู้โครงสร้างมันเนี่ยของแค่เนี้ยเขาพูดกันเต็มปากทั้งโลกคาร์บอนไดออกไซด์ผมบอกผมจับแยกธาตุคาร์บอนไปฝั่งนึงไปยังเข่งนึงเนี่ยออกซิเจนอยู่อีกเข่งนึงเนี่ยใช่ไหมอยู่คนละเข่งจับคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันแล้วขอเติมเชื้อเพลิงเอาคาร์บอนเนี่ยเติมเพลิงก็ลุกไหม้เข้าไปสิออกซิเจนกับเติมไปลุกไหม้ต่อมันก็เกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้ลุกไหม้สันดาบใช่ไหมกระบวนการเมตาบอลิซึมมันก็ขึ้นมาแล้วจ้าส่งไปยังในเลือดเนี่ยเลือดก็รับความร้อนไปถั่วหาเซลล์พลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนเนี่ยไปหาเซลล์เซลล์ก็คือเนื้อเยื่อต่างๆมันก็ไปรักษาเซลล์เสร็จสรรพว้ายก็คิดอย่างนี้คิดแบบลุงงอกคิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็พังทุกรายแล้วครับไม่รู้อยากพังก็พังไปผมไม่เกี่ยวแล้วเราจะให้ฟังขนาดนี้แล้วก็ยังไปพึ่งวิทยาศาสตร์โอ้ยเห็นไหมหลังๆมานี่ผิดไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอวันหนึ่งเวลาลูกชาวบ้านร้านหนึ่งด้วยดีนะฮะที่บอกว่าอะไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็มีคลิปไม่ใช่เหรอสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลยังเกิดคือโรงพยาบาลชั้นหนึ่งของประเทศไทยแพงก็แสนแพงนะท่านนุ่นใช่หวังดูนะดูสิถ้ามันแน่จริงมันจะมีหนึ่งสองสามได้ไงโรคอ่ะตามไปอยู่นั่นแหละครับก็แน่ไม่จริงมันเป็นตัวฟ้องชัดๆอยู่แล้วเวลานี้ใช่ไหมสุดท้ายก็เลือดเหมือนกันเนี่ยผมบอกว่าผมจะไม่รับเลือดจากใครในโลกไปครับนะพวกรับเลือดระวังให้ดีๆบริจาคเลือดบริจาคไปจะไปทำอะไรก็ทำแต่อย่าไปซื้อไปขายก็แล้วกันคนเขาภาวนาไว้นะทำไปเล่นไปนะครับเลือดเนื้อเชื้อไขเขา
อยากที่จะมีใจเมตตาเผื่อแผ่แบ่งปันกันในโลกมนุษย์มันมีใจประเภทนั้นอยู่นะครับนึกว่าผมไม่พาผู้คนไปบริจาคเลือดเลยเอามายุ่นยุคแท็กซี่บ้านเราเนี่ยโถเดินเป็นแถวเลยแหละครับยุคสมัยนู้นเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยซ้ำไปพาผู้คนบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยนั่นนะครับเห็นไหมลูกนอกนั้นมีตัวอย่างนั้นที่ว่าเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะ บริจาคไปทีนี้การคัดกรองเลือดก็แปลวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่จริงหรือเปล่าใช่ไหมนะจะเป็นกรุ๊ปโอกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกรุ๊ปซีกรุ๊ปแซดอะไรนั่นครับถึงบอกว่ามันไปไม่ถึงระดับ DNA RNA หรือเปล่าใช่ไหมเสร็จแล้วบอกว่าถึงเทคโนโลยีถึงยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแหละครับไม่มีทางเหมือนก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลือดจะเป็นเนื้อจะเป็นอะไรต่างก็ตามมนุษย์ไม่เหมือนกันหรอกครับมันคล้ายคลึงกันเนี่ยได้เพราะว่ามันคนละมันจะไม่เหมือนดังในหนึ่งมันไม่ได้เกิดวันเวลาเดียวกันมันจะเหมือนได้ยังไงโอ้ยมันหลักคิดง่ายจะตายไปอุ้ยใช่ไหมครับมันไม่เหมือนถ้าเหมือนมันต้องเกิดในนาทีเดียวกันพี่ชายผมเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดนะเออเกิดเอาหน่ะชั่วโมงเดียวกันอ่ะเออถ้าต่างก็ต่างแค่นาทีอ่ะเห็นไหมแอ้เนี่ยต่างนาทีโอเคไหมครับมันยังไม่เหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันก็ตายพร้อมกันอยู่ครับใช่ไหมครับทำไมก่อนตายก่อนตายหลังง่ายจะตายกันหลักคิดโอ้ยจริงๆนะเอาเถอะก็น่าเห็นใจครับก่อนไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยชวนพูดแต่สิ่งเหล่านี้นะวันนี้มันเกิดมีลูกหงอกเข้ามาให้มันก็เลยเป็นตัวที่จะเริ่มตัวแชร์อะไรต่างๆนะว่าไปให้เกิดเมื่อนุษย์เนี่ยอยู่กับตัวเองพิจารณาให้ได้ประมาณนั้นครับใช่ไหมครับเชื่อเข้าไปโอ้มีธนากรไม่พอนะสามคนจริงๆเนี่ยนี่หมดไปสิบกว่าล้านเนี่ยครับเด็กเรื่องเดียวไม่ต้องทำโทษทีสุภาพเนี่ยไม่ต้องทำหาเลยเดินเข้าออกโรงพยาบาลนี่นะครับหมดไปตั้งสิบกว่าล้านใช่ไหมครับไม่รู้เขารับผิดรับชอบเรื่องอะไรเขาหาทางออกอย่างเดียวหาทางรับชอบไม่รับนับผิดใช้วิธีการต่างนาสารพัดที่จะไม่ให้โอ้ยอีกคนเขาใจบริสุทธิ์นะใจบริสุทธิ์โอ้ยขอให้ลูกเขาหายได้เป็นปกติธรรมดาเสียแต่ก็ไม่รู้แหละนี่เป็นต้นเอาเข้าจริงมาลงเอยแบบนี้ทำไงล่ะครับเรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องที่จะต้องมันไม่ใช่ก็ฟ้องปีไหนมันจะได้เรื่องฟ้องทำแมวไม่ให้เน้นกระจาดอย่างนี้ข้อจริงมันมีอยู่แล้วฟ้องทำไมเราเออยังก็ซวยสิครับชาวบ้านนั้นถิ่นไม่รู้ภาษากฎหมายก็ซวยหมดเลยสิครับมันเป็นอย่างนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กเรียนมาก็เปรียบกันอยู่อย่างนี้ภาคการเรียนรู้ก็หาช่องว่างกันอย่างนี้แหละครับโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37เนี่ยเขาจะมาขีดบรรทัดไปเลยนะครับเขาจะมาปรับแก้กฎกติกามารยาทที่คนรุ่นก่อนทำเอาไว้เหลวแหลกเละตุ้มเป๊ะมันเยอะมันเป็นมั้งแต่นู่นอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนก็เพราะอย่างนั้นมันถึงแตกใช่ไหมอยุธยาแตกก็เพราะอย่างนั้นแหละครับดีมันมีคนดีในอะไรนะอยุธยาไม่สิ้นคนดีถึงก่อกู้ชาติบ้านเมืองใดนะฮะก็พระเจ้าตากสินมหาราชไงโอ้ยก่อกู้ขึ้นมาเป็นธนบุรีเป็นรัตนโกสินทร์อยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยแล้วก็เริ่มเฉลิมฉลองไปวันที่4ที่5ที่6ไม่ใช่เหรอเป็นที่รู้จักกันนี่ไม่ใช่เหรอก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะห่วยแชร์แล้วรู้สึกปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะแชร์ให้ผู้อื่นได้รับปัญญาเอางั้นเหรอดีว่าไปตามเกิดตามมีนั่น ตกลงไม่หมดแล้วนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนจ้องนะเปลี่ยนจ้องนะไปหา YouTube เดี๋ยวเจอนะจ๊ะว่าแล้วก็กินรวบปุ๊บแม่เป๊ะนิ้วเดียวจิ้มเป๊ะหมุนติ้วๆมาแล้วจ้าYouTube กดอีกทีนึงชัวเป๊ะช่องของฉันมาแล้วจ้าโป๊ะนี่ตะแลนซอสชัวทีหนึ่งอึ๊บสดสดไม่จริงกดยากนะต้องเอาแบบสดจริงๆเป๊ะปึ๊บห่วยมาแล้ว
เหนื่อยหายใจจะไม่ทันลุ้นเต็มที่เลยตื่นมารู้แล้วจึงเบิกบานพุทธะเฉลยภาษาดุงออกโอเคครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านอยู่หน้าจอ YouTube YouTube มาค่อยสะกิดว่าตามปกตินะครับโอเคช่วงเวลาสาเวลาทุ่มกว่าได้ร่วมทำบุญวันเกิดลุงออกอ๋อรับทราบแล้วครับรับทราบ Thank you very much ครับคุณสุรศักดิ์นะฮะรับทราบบอกเวลาก็ได้เดี๋ยวคนหนึ่งคนอยู่ในเครื่องนู้นบอกเวลากันแล้ว ครับครับรับทราบครับนะงอกพันผมเสี่ยงโชคลอตเตอรี่18ไว้แล้วครับแล้วขอให้ผลบุญที่ทำย้อนกลับมาช่วยผมในยามที่ลำบากด้วยครับ วันก่อนนั้นมันมีพูดตัวเลข157เลยนะ157ประมาณนับจากนี้ถอยหลังไปมัน7วันนึงนะสถานที่แห่งนี้นะมีคนพูดคำว่า157นะผมก็เลยบอกว่าเติม0กันแล้วกัน0 157ว่าไปดูนะลอตเตอรี่ถูกกฎหมายไปแล้วลอตเตอรี่นะถูกกฎหมายไป โอเคนะคุณแก่นแก้วแนะนำมาแล้ว1เจริญด้วยมนุษย์สมบัตินี่นะครับ2ปัญญาสมบัติ3ร่างกายแข็งแรง4ครบ3สมประการ5ไม่มีโรคแปลเจริญด้วยมนุษย์สมบัติมันแปลว่าอะไรเนาะแล้วตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงตัวเป็นชายจะเป็นชายใช่ไหมมันสมบัติใช่ไหมครับใช่นะมันน่าจะใช่อยู่แล้วปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาโอ้มีสมบัติธรรมปัญญาสามร่างกายแข็งแรงก็สี่ห้าโอเคจะได้ครับได้หมดนะฮะแก่นแก้วโอเคครับได้หมดก็พยายามผสมผสานกันฟังนู่นนี่มาบอกแล้วคุณหารก็ใส่เป็นของตัวเองเนี่ยครับนะจำเอาไว้คนอื่นเข้ามา1กระบุงคนที่2 1ตะกร้าใช่มั้ยมาถึงเราก็รวบรวมให้เรียบร้อยซะให้มันเป็นกาลมังของเราเองก็คือในตัวเราเองวิธีการคิดพวกนี้ให้เป็นตัวของเราเองได้ประมวลไปแล้วจะเป็นของตัวเราเองเนี่ย2หูอย่างเงี้ยธรรมชาติเขาให้มา2หูฟังหูไว้หูเมื่อวานนี่ฟังหูซ้ายวันนี้ฟังหูขวาอย่างเงี้ยพอตกจนเย็นว่าอ๋อมันอยู่ตรงกลางระหว่างหูสองข้างแล้วก็ลืมมาเป็นตัวของเราช็อตโน้ตไงจดจำเอาไว้เป็นเรื่องราวและนำเข้าไปสู่กระบวนการของการขบคิดเวลาเข้าสมาธิใช่ไหมครับให้มันตกผลึกโอเคนะมันจะกลั่นจะกรองมันเองพวกนี้นะครับยิ่งภาษาผ่านปากลูกหมาไปแล้วเนี่ยผมว่านะมันจะมีความมั่นคงมีความแข็งแรงมีความเข้มข้นในตัวมันเองผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็เลยเล่าสู่กันฟังโอ้ยของมันก็ดีละพี่เอ้ยนะครับพนักงานบริษัทคืออะไรครับคุณรามิต้าตอบเลยนะโอ้ยตอบแบบดีเนาะตอบแบบคบกันไม่ได้ดีไหมเนี่ยผมขออนุญาตตอบอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตอบในการขึ้นบันไดนะที่จะไปเจอคำว่าไอ้เจ้าพนักงานนะ ใช้คำนี้ก่อนครับ1เอาตาเนื้อๆเรานะ1มองเห็นอากาศไหมครับรอบตัวเราเองเอาง่ายๆแบบดิบๆเลยล่ะครับมองเห็นไหมครับรอบตัวเรามีอากาศไหมที่เขาว่าคนเกิดก่อนว่านะอากาศนะอากาศไม่ใช่ climate นะฮะอากาศเป็นเรื่องของเรียกนะธาตุอากาศธาตุนะครับในตารางธาตุทางด้านวิชาการเรียนกันเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสไนโตรเจนอะไรพวกนี้นะโอเคนะมีทั้งหมดประมาณ34ตัวได้ไงเนี่ยก๊าซนะธาตุที่เป็นก๊าซนะเราเนี่ยถามว่ามองเห็นด้วยสายตาไหมมองไม่เห็น
มันคืออะไรตัวเนี้ยนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศอีกทีนึงเห็นไหมแค่อากาศก็มองไม่เห็นแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศทีนึงเห็นไหมครับนี่คือคำอธิบายพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรคือนะครับคืออากาศโอเคไหมจะบอกว่าไฮโดรเจนก็ได้ออกซิเจนก็ได้คาร์บอนก็ได้นะฟอสฟอร์วัตก็ได้โอเคไหมไนโตรเจนก็ได้คืออากาศอากาศจะค้นหามันได้ไงมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งโอเคไหมครับใช่ไหมครับคืออะไรนะคืออากาศใช่ไหมครับมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันซ่อนอยู่ในระดับไหนอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนะโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับอยู่ที่ไหนชัดไหมครับชัดนะชัดนะโอเคจบข่าวเลยคุณนิต้าเอ้ยคุณรามิวต้านะครับคืออะไรชัดเจนไหมครับแล้วยังบอกอยู่ที่ไหนด้วยนะเมื่อกี้เนี่ย คืออากาศอยู่ที่ไหนอยู่ในอากาศใช่มั้ยอยู่ที่ไหนอยู่ในอากาศนะมันเป็นยังไงอยากจะรู้ถามไททันแมนเออไปเดินตามไททันแมนเขาจะพาให้ไปเห็นไอ้อากาศมันมีฤทธิ์มีเดชอะไรกันนะครับโอเคนะนะนะผมยกให้เข้าไปไอ้ไททันแมนเขานำเขามีเทคนิคเขามีสกิลสเกลแล้วก็สโคปในการที่อธิบายขยายความเรื่องของสิ่งที่เรื่องของการงับอากาศงับอากาศนั่นแหละนะๆๆเอออยู่ในบ้านเราทีวีเนี่ยเยอะไม่ใช่เหรอเห็นมีตั้ง7ขั้นบันไดไม่ใช่เหรอ 1.0 2.0 0.1 0.2 ไปถึง 0.7 หรือ 7.0 ก็พอๆกันตัวเลขนี้ก็นำมาเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะการขึ้นหรือลงบันไดในการปฏิบัติการนะฮะให้มีความสำคัญต่อเนื่องตัวเลข1 2 3เนี่ยแล้วก็เขาวางไว้อย่างนั้นวางระดับขั้นบันไดในการกระทำในการปฏิบัติการกระทำไม่ใช่พิสูจน์นะต้องก้าวข้ามการพิสูจน์ครับรู้จักลุงออกเนี่ยพอแล้วครับพิสูจน์วิจัยก็พอแล้วครับทำมันเลยโทษทีขออนุญาตสุภาพทำแม่งเลยอ๋อมันเห็นจังไม่เลยล่ะเช่นปวดหัวหายปวดเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยสองมือเปล่านี่น่ะเงี้ยโอเคไหมเออไม่ต้องไปรอเวลาเสียเวลายุคนี้มันยุคต้องเร็วด่วนยุคจันด่วนเข้าไปในซอยก็อะไรล่ะจันด่วน สะดวกซื้อด่วนยุคด่วนโอเคนะครับมันยุคสมัยเป็นอย่างนั้นยุค 4Gยุค 5G เร็วนี่เยอะแล้วเตรียมพร้อมคนให้ไปสู่ 5G นะเวลาเนี่ยอย่าลืมนะ 5G เนี่ยวางดีนะครับจะบอกให้ทราบว่ามีคำถามว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเขาทำไมเขาจึงเจริญงอกงามหนึ่งเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตรงจริงนัดเป็นนัดทำเป็นทำเขาพูดอยู่ 4-5 คำหนึ่งมาดาม2เซอร์นะ3 yes 4 no 5 i 6 u นะ7โอเคเขาพูดอยู่7คำภาษาสื่อสารกันเห็นไหมครับภาษาสื่อสารกันเนี่ย7คำในโอเคไหมนอกนั้นก็เป็นสาพวกภาคความรู้ด้วยนี่ภาษาสื่อกันเขาใช้ก็อยู่7คำของเรามีทั้งโอ้โหมีพระนาท่านด้วยเห็นไหมมีคุณเจ้าด้วยมีพระคุณเจ้าด้วยเห็นไหมฮะมีกูมีมึงมีอะไรอีกอ่ะมีท่านมีผมมีสารพัดมันเยอะจนเกินไปพอเด็กรุ่นใหม่เขาไปเล่นด้วยนะให้ด้วยรุ่นใหม่ก็เล่นตัวย่อหมดแล้วตัวยาวเขาไม่เอาแล้วมันเสียเวลาเขาจะเขียนทีก็โหยาวเหยียดไหมครับอาสมองนี้ครับพอได้นะครับต้องเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับสงสารเด็กรุ่นใหม่ด้วยพี่คุณลุงครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้
ตัวใจเป็นเหมือนกันนะสภาวะของนิพพานยังมีอารมณ์แห่งความสุขอยู่ไหมครับไม่มีครับใครบอกว่านิพพานปรมังสุขขังโอ้ยก็แปลมานิพพานปรมังสุญญังไม่มีความสุขหาอะไรหรอกกับพระนิพพานจริงๆไม่ไหมไม่มีจริงๆใส่คำว่าหามันดื้อขวานผ่าซากไว้มีแต่ภาษากันโอเคไหมฮะบอกให้เลยครับนิพพานไม่ใช่ความสุขนะเพราะมันไม่มีความสุขไอ้ความสุขเนี่ยก็คือกินอิ่มนี่นอนหลับนี่คือความสุขโอ้ไหมครับโอเคไหมนี่คำว่าความสุขความสุขเนี่ยความทุกข์คือไม่ได้กินไม่ได้นอนเนี่ยนะโอเคไหมครับนี่สุขกับทุกข์อยู่ตรงนี้โอเคไหมเพราะนิพพานคือความสุขนิพพานไม่ใช่ความสุขถามว่านิพพานคืออะไรคือภาษาภาษาก่อให้เกิดสื่อความหมายเกิดความเข้าใจงั้นพระนิพพานถ้าเขาจะเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าเลยสุขเลยทุกข์เลยช้าเห็นไหมนี่ภาษาพระนิพพานนี่คือเลยสุขเลยทุกข์เลยช้าเห็นไหมนี่คำว่าความเข้าใจในภาษาของคำว่าพระนิพพานโอ้ไม่พี่โอ้นะโอ้เราไปต่อคุณชูวิทย์อย่าลืมนะคำถามที่แล้วตอบว่าไงนะครับที่ผมตอบไปให้เรียบร้อยเมื่อกี้นี้นะครับอย่าลืมจำของเก่าละของเก่ายังจำไม่ได้แล้วใส่ของใหม่มาระวังนะท่านโอเวอร์ไอ้ท่านเออเลิกท่านเองนะผมมันไม่เออเลอแล้วมันอยู่ในตัวผมใช่ไหมจะไปเออเลอได้ไงของผมแค่เนาะดีแล้วครับค่อยๆไปโอเคครับคุณครับดูในเวลาแล้ว21:15ดูงอกหิวยังหิวก็ไม่บอกมีอีกไหมครับมีสักอีกหนึ่งคำถามไหมครับก็ติดระบบนเหมือนกันนั่นที่ว่าเนี่ยมีไหมโอเคครับรับทราบครับคุณสุรเวชนะโอเคคิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยวอะไรทางหน้าคอปฐมนะฮะท่านพระมหาชัยชุมพลปกติวันอาทิตย์ต้องเจอกันทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนในการที่จะใดๆก็ตามที่จะไปรักษาผู้คนอย่าลืมนะเรางดนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีงานวันที่18พฤษภาก็เลยงดซะเป็นที่รู้จักกันนะครับเสด็จพฤษภาก็ที่นั่งกล่าวเนี่ยก็คือถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปใครจะร่วมทำบุญสารเพสารพาก็เชิญตามอัธยาศัยเป็นบุญกุศลส่วนทางด้านอาหารหวานขาวก็มีอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 2,300 ใครจะร่วมบุญร่วมกุศลก็เชิญอัธยาศัยปีมีครั้งหนึ่งมาถึงก็ลุงออกไม่มีอะไรของแจกปีที่แล้วมีแบบคนไหนเคยมาก็รู้เองแล้วกันนะผมไม่จำเป็นต้องพูดตรงนั้นแต่ที่แน่จะมีคนหมาขี้เลื้อนให้ด้วยพอดีไปเจอหมาขี้เลื้อนมีขนเต็มเลยหมาขี้เรือนนะย้ำหมาขี้เรือนนะมีขนเต็มเลยก็เลยตัดขนหมาขี้เรือนมาใส่ซองพลาสติกแจกกันก็แค่นั้นนอกนั้นก็มีอะไรบ้างก็ไม่รู้มาก็จะมารู้เองผมเองไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อจะต้องมาโปรโมชั่นกันใช่ไหมฮะใครมาใครไปก็ต้อนรับขอบชวนตามเกิดตามมีไม่ได้ทำเอาหน้าถ้าทำเอาหน้าโอ้ยไปจองโรงแรมอยู่เนี่ยใครจ่ายไปนู่นนั่นคือเอาหน้าเอาตาที่ดีไม่มีก็เลยต้องบอกว่าไปตามเกิดตามมีนะพี่นะอาหารก็สั่งไป20โต๊ะกินไม่หมดก็เทมเจ้าพยาก็จบว่าก็ประชดประชดเว้ยใครจะกล้าทำผมก็พูดไปงั้นเลยถ้าไม่พอก็รูดเอาใบไม้หลังบ้านต้มกินกันไม่มีก็น้ำเจ้าพระยาแกวันนั้นจะมีการบรรยายนะครับฟังให้ดี
บรรยายในสุดยอดของท็อปนะครับวันวิสาขบูชาเนี่ยตามคำสอนเนาะก็คือวันที่ประสูติตรัสรู้และเสด็จอรหันตปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้นวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่บางคนละปีนะแต่หลวงบอกว่าเปลี่ยนจากของเก่าเป็นของใหม่นะเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้อุบัติหรือในความรู้จักอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นเพียง1วินาทีวันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วต้นรายการอุบัติในบริบทนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละวันนี้นี่ตื่นมาก็รู้เบิกบานวันนี้ก็เล่าให้ฟังแน่มาเนี่ยนี่คอยนั่นแหละครับเพราะอยู่นะครับแล้วก็จะมาเดี๋ยวนะอธิบายเกี่ยวข้องกันระหว่างพุทธศาสตร์นะครับในวันนี้เรื่องของพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกกับจิตศาสตร์นะครับเรื่องของจิตมันเป็นไฮไลท์อย่างสูงมากนะครับคือจะไม่เคยอธิบายควบคู่กันแบบนี้นะครับถือว่ามันเป็นวันที่18พฤษภาคมไม่ทราบว่า100ปีเนี่ยมีกี่ครั้งไม่รู้นะครับพอดีวันที่18พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่พ่อแม่ผมเขาลงทะเบียนให้เป็นวันเกิดโอเคไหม18พฤษภาคมปีนี้มันตรงกับวันวิสาขบูชาผมเองผมไม่เชื่อหรอกที่พ่อแม่ผมลงอย่างนั้นแต่เขาว่ากันอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นนะครับคนเกิดมันจะไปรู้ได้ยังไงเราคนทำให้เกิดต่างหากที่ต้องรู้ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อมันวันเกิดพออย่าไปเชื่อมันอย่าไปเป็นเครื่องมือพวกหมอดูหมอดาวพอรู้จักงงอย่าไปเป็นเครื่องมือเขานะรู้ตัวเราดีที่สุดนะรู้ตัวด้วยตัวเองกายใจจิตธรรมดาเหนือกว่าทุกมิติโอเคไหมครับนั่นอันนั้นก็ฟังไปหูรักษามารยาทเนี่ยไปกับใครก็รักษามารยาทเอาประมาณนั้นนะครับเราจะไปทักท้วงเลยแต่เราไม่เป็นเหยื่อก็แล้วกันต้องคิดอย่างนั้นเราไม่เป็นเหยื่อกลุ่มหมอดูหมอดาวจะเป็นดวงดาวหาเหวอะไรก็สังเกตเถอะครับฟังไว้เฉยฟังประดับปัญญาไว้นะประเทืองปัญญาไว้ รู้จริงสมาธินี่เห็นหมดที่ว่าเห็นเนาะสมาธิจิตมันเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะหลายเยอะด้วยครับโอเคเนาะโอเคนี่ก็พอพรุ่งบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้จะประกอบมาชีพชอบใดๆก็เชิญตอนทยาสายมีความแม้สักนิดนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับอันนึงก็คือรู้จักลูกน้องแล้วขอกรุณาขอห้ามนะครับห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราเป็นข้อห้ามนะศีลประจำตัวโอเคไหมครับศีลอื่นๆก็มันเรื่องของวินัยไปนู่นศีลประจำตัวเราห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกอย่าหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราจบข่าวศีลข้อเดียวก็เราจะเป็นเหตุนั่นแหละประมวลนั่นคือเราจะเป็นเหตุใช่ไหมครับต้องเล่นประมวลเล่นสิครับเทียบจากไปยังศีล5ศีล8ศีล10ตามที่เคยจดจำมาสิครับก็ต้องเทียบอย่างนั้นเวลาเทียบใครมันครอบจักรวาลมากกว่ากันไปด่ามันทำไมดวงดาวไปด่าทำไมดวงอาทิตย์มันร้อนแสนร้อนไปด่ามันทำให้มันเย็นได้ป่ะทำไม่ด่าไปด่าไปทำไมนี่เป็นต้นยกเว้นลุงหอกด่าได้หรอกดวงอาทิตย์ไหนด่าผมไม่ด่ามันไม่ผมด่าหนุนนะโคตรร้อนเหลือเกินประมาณนั้นเวลาผมด่าไม่รู้เข้าใจไหมอ่ะขอให้พอกินพอใช้เลยกินแล้วใช้เลยขอแล้วพอแล้วกันนะอย่าลืมนะทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปไหนเลื่อนขึ้นเหนือร่องใต้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปมืดหรือสว่างทุกรอบที่น้อมหมุนทุกก้าวที่เดินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอธรรมเป็นของที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอนี้ไปซะไปให้หมดไปอยู่กับลุงหอกแต่ผู้เดียวเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม